เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมดร.นิววงศกรพุนพิริยะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งคนไทยกันครับตอนข้าวทนน้ำท่วมนิวแถวบ้านน้ำท่วมยังอ่ะบ้านพี่อ่ะท่วมไปเรียบร้อยแล้วยังโชคดีครับพี่ป๊อกครับยังมาไม่ถึงครับแต่ว่าเห็นจังหวัดอยุธยาเนี่ยโดนไปหลายพื้นที่แล้วโอ้ใช่เมื่อเช้าพี่ดูข่าวนะอำเภอผักไห่น้ำท่วมบ้านท่วมนาข้าวไปหมดเลยแบบนี้ข้าวก็ตายหมดสิสงสารเกษตรกรเนาะไม่แน่นะครับอาจจะไม่เสียหายทั้งหมดก็ได้พี่ป๊อกนี่จะไม่เสียหายหมดได้ยังไงท่วมสมิธขนาดนั้นจะรอดอีกหรออ้าวเดี๋ยวนี้เกษตรกรหลายคนนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอผักไห่เนี่ยเขาหันมาปลูกข้าวทนน้ำท่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้ำท่วมไม่นานนะฮะฟันธงได้เลยว่ารอดแน่ข้าวทนน้ำท่วมเนี่ยนะแล้วจะทนได้ไงอ่ะสนใจไปติดตามชมพร้อมๆกันครับไบโอเทคสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมการข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมได้แก่ข้าวพันธุ์กค51ซึ่งทนน้ำท่วมฉับพลันได้นานถึง12วันหลังน้ำลดสามารถฟื้นตัวได้เร็วให้ผลผลิตดีคุณภาพผงต้มใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ105เหมาะสำหรับปลูกในนาน้ำฝนและได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวแล้วนอกจากนี้ยังมีข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงทนอยู่ใต้น้ำได้นาน 2-3 สัปดาห์ปลูกได้ตลอดทั้งปีผลผลิตดีเหมาะกับนาชลประทานและยังมีปริมาณอะไมโลสต่ำอีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวทั้งนี้ความพิเศษของข้าวทนน้ำท่วมคือเวลาข้าวจมอยู่ใต้น้ำข้าวจะเจริญเติบโตน้อยที่สุดคล้ายกับการจำศีลเพื่อรักษาพลังงานไว้ใช้หลังน้ำลดทำให้ฟื้นตัวได้ดีตรงกันข้ามกับข้าวที่ไม่ทนน้ำท่วมจะพยายามเติบโตยืดตัวให้พ้นน้ำให้ได้จึงใช้พลังงานมากเมื่อพลังงานหมดหลังน้ำลดก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกค่ะโอ้โหนักวิจัยไทยนี่เจ๋งสุดๆไปเลยเนาะสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนน้ำท่วมได้ด้วยใช่แล้วครับและตอนนี้ทางไบโอเทคนะครับก็แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์แล้วยังสอนด้วยความรู้เกี่ยวกับการผลิตกับเกษตรกรหลายพื้นที่เลยครับดีเลยต่อไปนี้เวลาเกิดน้ำท่วมนะก็คงจะช่วยลดความเสียหายให้กับเกษตรกรได้เยอะเลยถูกต้องครับและที่เด็ดกว่านั้นนะครับนี่เลยสหกรณ์การเกษตรผักไห่ครับเขาปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์แล้วก็ทำออกมาจำหน่ายในชื่อแบรนด์ว่าอ่อนหวานครับโอ้ยเก๋มีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยแบบนี้นะพี่ต้องรีบไปอุดหนุนซะแล้วซื้ออตุนเอาไว้เลยเผื่อน้ำท่วมว่าแต่นิวอันนี้ขอพี่แบบแอบชิมก่อนได้ไหมขอไปชิมไม่ได้ไปซื้อเองสิพี่จะดีเหรอหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสารดีทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่ทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ